ันนี้ก็ม .4 ม .4 ไม่แน่นม .5 ไม่ทันกึ่งกลางเลยใช่ไหมคะก็คือม .5 เทอม1เทอม2อะไรอย่างงี้เนาะกลางกลางคือถ้าพูดถึงวิชาเลขอย่างเงี้ยนะม .4 เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นฐานของเลขที่จะต้องเอาไปใช้ต่อเรื่อยๆเนาะคือเลขมันใช้ต่อเรื่อยๆเลยอะแต่ว่ามันจะมีบางบทที่แบบเก็บไว้ได้เช่นเซตตรรกศาสตร์อย่างเงี้ยอย่างเซตอะถ้าเกิดว่าจะไปทําข้อสอบอะมันต้องอ่านเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนข้อความอ่านข้อสอบอะมันก็จะเขียนออกมาเป็นเซตมาให้เราแล้วก็เหมือนต้องใช้เรื่องความรู้เรื่องเซตในการแปลความเนาะส่วนตรรกศาสตร์เนี้ยบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เรื่องแบบเนี้ยถ้าเราเรียนไม่รู้เรื่องอะเราอาจจะเก็บไว้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันไม่ทันแล้วนะแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องเช่นเรื่องจำนวนจริงอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องแก้สมการแก้อ่านสมการมันเป็นเรื่องที่เหมือนน้องลองดูว่าแบบถ้าน้องไปทำข้อสอบอย่างเงี้ยไม่ว่าน้องจะทำเรื่องเวกเตอร์เรื่องตรีโกณเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะมันต้องวนกลับมาที่แก้สมการพอแก้สมการเราน้องได้คำตอบว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าม .4 ไม่แน่นในเรื่องจำนวนจริงอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องกลับไปทวนเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องตรรกศาสตร์เนี้ยน้องอาจจะแบบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทวนทีหลังเนี้ยเอาบทที่สําคัญไว้ก่อนอย่างนั้นก็จะดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงวิชาอื่นเนาะถ้าอย่างชีวะบทมันก็จะแยกแยะกันใช่ไหมเคมีมันก็มีเรื่องที่เชื่อมต่อกันไม่เยอะมากถ้าเป็นฟิสิกส์ก็จริงๆฟิสิกส์ก็ค่อนข้างต่อเนื่องก็แล้วแต่ว่าวิชาไหนที่ไม่ทันเราก็อาจจะยังไม่ต้องเครียดมากเนาะเพราะว่าสําหรับพี่เนี่ยตอนที่เตรียมตัวเข้ามหาลัยก็เตรียมตัวประมาณม .5 เทอม2ขึ้นม .6 เทอม1เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมตอนนี้เหมือนเราตระหนักรู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้ม .4 ก็ยังไม่แน่นม .5 ยังไม่ทันใช่ไหมก็คือเริ่มฟิตเลยก็ได้ว่าแบบเนื้อหาเก่าๆเนี่ยเอามาทบทวนให้เราแม่นมากขึ้นเนาะวิชาไหนที่รู้สึกว่ามันยังต้องใช้ในเรื่องที่เราไม่เข้าใจอะต่อเนื่องมาเรื่อยๆอะก็ต้องกลับไปทวนตรงนั้นก่อนอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดอะคือต้องเริ่มวางแผนได้แล้วว่าเราอยากจะเข้าคณะไหนกันแน่เนาะคือจริงๆเนี่ยม .4 ม .5 เนี่ยยังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าม .6 อ่ะควรจะตอบได้แล้วว่าเราจะเข้าที่ไหนอยากเข้าที่ไหนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องรู้ว่าคณะที่เราจะเข้านั้นน่ะมันใช้วิชาอะไรบ้างในการสอบวิชาสามัญหรือว่าใช้ที่แกะที่แพทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มเตรียมตัวได้แล้วว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างให้ทันก็คือดีแล้วที่เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ทันแล้วนะอย่างน้อยเราก็รู้ตัวแล้วไงรู้ตัวเร็วก็ดีก็ทำให้เราสามารถไปวางแผนชีวิตตัวเองได้ว่าจะเอายังไงต่อดีแล้วก็จะต้องไปเสริมเพิ่มเติมตรงไหนความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ